านนาตีนทั้งทีสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมเขาถึงได้ชื่อว่าบ้านนาตีนแหมก็ชื่อนี้มีที่มาค่ะก็สมัยก่อนบริเวณนี้เขาเป็นที่ทำกินของคนบ้านคลองแห้งชาวบ้านที่ทำนาก็ต้องเดินเท้ามาเป็นประจำทุกวันก็เลยเรียกตามๆกันว่านาข้างตีนหรือประตีนซึ่งในทางภาคใต้เขาหมายถึงนาทางด้านทิศเหนือหรือทิศทางปลายเท้าค่ะและเมื่อมีการตั้งหมู่บ้านก็เลยเรียกกันว่าบ้านนาตีนค่ะส่วนตอนนี้ไปดูสิว่านกเขาจะพาเราไปไหนต่อค่ะครับมาที่นี่นะครับตอนเช้าๆนะครับตื่นขึ้นมาแล้วอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เรียกว่าแถวนี้นะครับก็มีเสียงคงเสียงไก่ร้องนะฮะแล้วก็เดินมาเห็นคุณตากำลังนั่งทำอะไรอยู่ก็เลยลองเข้ามาถามนะครับที่นี่เนี่ยคุณตาเขาเรียกว่าปะครับส่วนพี่สาวเขาเรียกว่าจ๊ะนี่นะครับปะครับทำอะไรอยู่ครับทำใบจากครับทำใบจากอ๋อแล้วฟ้าครับใบจากเอาไปทำอะไรครับทำยาสูบเป็นยาสูบใช่ไหมครับการทำใบจากเป็นงานอดิเรกของป้าค่ะแต่ดูๆแล้ววันหนึ่งถ้าขยันทำได้หลายมัดก็เป็นเงินหลายบาทเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นพอได้อย่างนี้แล้วเราเอามาลอกลอกกันแบบนี้แหละแต่ป้าเขาลอกกันเนี่ยแล้วมันจะได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เอาไปตากแดดประมาณหนึ่งชั่วโมงนั่งเล่นกันอยู่พักใหญ่แดดเริ่มมาก็ได้เวลาแล้วค่ะวันนี้บางบูนนัดเรือไว้ให้นบจะพาเราออกไปดูชาวบ้านเขาลอบหมึกกันค่ะวันนี้น้ำค่อนข้างแห้งครับเราก็เลยต้องมีการลุยเข้าไปหาเรือนิดนึงครับโอเคพี่บูนครับขอบคุณนะครับพี่ครับครับผมไปก่อนนะพี่ครับออกมาไม่นานครับก็ได้มาเจอกับชาวประมงนะครับที่เขาจะไปวางลอบหมึกกันแล้วนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือมีลอบหมึกวางอยู่เดี๋ยวจะลงไปคุยนะครับกับชาวประมงที่นี่ดูว่าเขามาวางกี่โมงแล้วเขามากู้หรือมาดึงเนี่ยตอนกี่โมงนั่นเองครับเดี๋ยวลงไปคุยกันเลยครับสวัสดีครับบางมัดครับบางมัดครับเป็นชาวประมงหาปลาอย่างนี้แล้วก็จับปลาหมึกนี้มานานกี่ปีแล้วครับ5-6 ปีแล้วนะฮะปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการมาวางรอบหมึกเนี่ยเขาต้องมาวางกันตอนกี่โมงครับมันแล้วแต่น้ำเราต้องดูน้ำน้ำขึ้นน้ำลงถ้าเรือเล็กแต่ออกไม่ได้อ๋อคือถ้าน้ำขึ้นเรือออกได้ออกเลยเวลาที่วางนี่คือวางตรงไหนก็ได้แหละครับตรงไหนก็ได้อีกกี่ชั่วโมงเราถึงจะมากู้ครับวันหนึ่งหนึ่งวันเต็มๆเลยการลอบหมึกก็ไม่ได้ทำกันได้ทุกคนนะคะอย่างน้อยก็ต้องรู้น้ำรู้จังหวะในการลงไปลอบค่ะเห็นเช้าวันนี้ได้เวลาแล้วล่ะค่ะไปช่วยบังมาดลอบหมึกดีกว่านี่อันแรกลุ้นกันค่ะว่าจะได้หมึกหรือเปล่าได้แมงกะพรุนเนี่ยไม่มีครับเห็นไหมครับว่าการที่เราจะมากู้ลอบเนี่ยมันก็แล้วแต่วันด้วยถ้าวันไหนดวงดีก็ได้ปลาหมึกเยอะถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นชาวบ้านนำทางมะพร้าวไปปิดไว้ที่รอบหรือว่าใส่ดักหมึกค่ะเป็นภูมิปัญญาที่ดัดแปลงนำธรรมชาติมาใช้ได้อย่างกลมกลืนและข้างในก็นำไข่ปลาหมึกนี่ล่ะค่ะมาวางล่อเอาไว้น้องหมึกเห็นก็เลยหลงกลเข้ามาข้างในรอบค่ะบางมาดบอกว่ารอบแต่ละอันก็จะมีการทำเครื่องหมายเอาไว้จะได้กู้ไม่ผิดรอบค่ะปลาครับปลาอะไรครับอย่างนี้ปลาปักเป้าปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้ปลาหมึกแต่ได้ปลาปักเป้ามาแทนครับดูรอบมันต่อไปครับนี่ครับเอาละได้แล้วครับมีแล้วนี่พ่นหมึกใส่ได้ด้วยฮะนี่ฮะปลาหมึกเราต้องมีการช่วยเหลือกันให้ทรัพยากรเนี่ยฮะปลาหมึกเนี่ยอยู่ได้เยอะเราจะมีการอนุรักษ์กันยังไงบ้างครับไม่ล่ะไข่ไม่ล่ะไข่ที่แขวนแล้วพอมันสุกแล้วมันจะแตกเป็นลูกออกมาอ๋อแล้วอย่างปลาหมึกเนี่ยเราจะมีฤดูไหนไหมครับที่เราจะไม่จับไม่จับได้ตลอดแต่ว่าถ้าตัวเล็กจับได้ตัวเล็กก็ปล่อยไหมครับไม่ตัวเล็กมันไ
ส่วนมากมันไม่อยู่ตัวเล็กอ่ะอ๋อลอดตาอวนมันหมดอ่ะอ๋อคือเขาจะใช้อวนที่เป็นตาค่อนข้างใหญ่เราจะไม่ใช้อวนที่ค่อนข้างถี่ใช่ไหมครับรอบพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้ปลาหมึกตัวเล็กๆนะครับเขาสามารถลอดออกไปได้เราจะจับแค่เฉพาะตัวใหญ่เท่านั้นนี่คือวิธีในการอนุรักษ์ของเขานั่นเองนะครับเอาละวันนี้ได้เรียนรู้ครับวิธีการหาปลาหมึกนะครับโดยการใช้รอบวางโอ้โหแต่ว่าวันนี้ปลาหมึกค่อนข้างน้อยครับรอบหมึกก็ทำเอาเหนื่อยเหมือนกันนะคะนบเขาก็เลยขอแวะมาชิลกับเขาสักนิดค่ะก็กระบี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องทะเลมาแล้วจะพลาดได้ยังไงล่ะคะถึงแล้วครับอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือทะเลแหวกนั่นเองครับนี่คือความมหัศจรรย์ของสถานที่แห่งนี้ธรรมชาติเขาสรรสร้างนะครับให้แล้วก็สามารถเดินผ่านข้ามหากันได้สังเกตจะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยตอนนี้กำลังเดินข้ามผ่านจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งน้ำตรงนั้นนะครับก็จะมีเป็นสันทรายครับเป็นแนวยาวแล้วก็เรียกว่ามีความใสของน้ำอย่างมากเลยเดี๋ยวเราจะลงไปดูครับว่าน้ำที่นั่นจะใสขนาดไหนแล้วตอนนี้ครับต้องเปลี่ยนเรือด้วยนะครับเพราะว่าเรือลำใหญ่ไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ต้องเปลี่ยนลงเรือลำเล็กกันทะเลแหวกก็คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ของเราค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากอิทธิพลของน้ำขึ้นแล้วก็น้ำลงทำให้สันทรายของเกาะทั้ง3ก็คือเกาะทับเกาะม่อแล้วก็เกาะไก่ปรากฏขึ้นเมื่อน้ำลดค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นชมทะเลใสแล้วก็หาดขาวได้ค่ะแล้วจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวใช้ในการสัญจรเดินผ่านจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งนั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยนะฮะจะใสมากแล้วก็จะเป็นสันทรายยาวๆแบบนี้ไปน้ำจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละเดือนด้วยก็คือจะมี15ค่ำบางทีเนี่ยบางวันหรือบางเดือนเนี่ยน้ำก็จะขึ้นช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็สามารถเดินผ่านได้แต่บางวันครับช่วงเย็นเดินไม่ได้แล้วครับน้ำเนี่ยเต็มหมดแล้วช่วงเช้าถึงสามารถเดินผ่านไปได้แต่ละวันไม่เหมือนกันครับนี่แหละครับคือเสน่ห์ของท้องทะเลไทยที่เป็นเหมือนกับห้องเรียนชีวิตมีทั้งความสวยงามของธรรมชาติและวิถีของชาวเลให้เราได้เรียนรู้กันครับนี่แหละครับอันนี้คือเรือหัวโทงครับซึ่งเป็นเรือนะครับที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่อยู่ในจังหวัดกระบี่แล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มาที่บ้านนาตีนแห่งนี้นะครับก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนาตีนโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับอยากจะรู้ครับว่าวิธีการทำเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วทำไมเขาถึงต้องทำเป็นเรือหัวโทงและประวัติเขาเป็นยังไงเดี๋ยวมีผู้รู้นะฮะรอเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่กับบังบิวครับสวัสดีครับบังบิวครับสวัสดีครับบังบิวนะครับถามนิดนึงครับว่าทำไมชื่อมันคือยังไงถึงเป็นเรือหัวธงได้ครับอ๋อเพราะหัวมันแหลมครับอ๋อตรงนี้ที่เรียกเป็นหัวธงครับเพราะไว้สำหรับเป็นสัญลักษณ์เวลาดูตอนกลางค่ำกลางคืนหรือว่าเวลาฝนตกเยอะๆไว้เบ่งเป้าอยู่ข้างหน้าเวลาจะกลับเข้าฝั่งนี้ป่ะครับครับอ๋อเล็งเป้าอนะฮะเวลาอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาจะเห็นอย่างนี้โอ้นี่ๆเราต้องไปทางนี้ทำไมถึงมาได้ทำพวกของประดิษฐ์น่ารักน่ารักเป็นเรือหัวธงล่ะครับคือพวกแขกก็ต้องการแบบว่าพอเขาได้ขี่ไปเที่ยวเกาะเที่ยวอะไรเขาชอบบอกว่านั่งสบายแล้วก็สวยด้วยเขาบอกว่าเขาอยากได้เป็นที่ระลึกกลับไปประเทศของเขาก็เราเลยมาคิดกันสร้างกลุ่มขึ้นมาว่าจะทำยังไงถึงจะให้เขาได้กลับไปบ้านไม่ต้องเอาลำใหญ่ไปเลยย่อส่วนให้มันเล็กขึ้นมาอย่างนี้เราต้องทำเหมือนเรือจริงๆเลยไหมครับเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยครับเริ่มต้นยังไงครับมีกระดูกงูแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือติดกระดานตัวนี้ติดทีละแผ่นก็จะมาออกมาเป็นในรูปแบบนี้ครับครับนี่สักพี่เขาละเอียดเลยนะจ๊ะนบกะว่างานนี้กลับจากกระบี่แล้วจะไปทำเรือหัวธงขายเลยใช่ไหมจ๊ะและแน่นอนครับเรือหัวธงก็ต้องใช้เครื่องครับแล้วก็มี2รูปแบบใช่ไหมครับก็คือเป็นแจวครับมันมีเป็นเรือแจวก็คือแบบนี้ครับนี่แคือแบบอันนี้เครื่องแบบไม่มีเครื่องไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับกว่าจะออกมาเป็นเรือหัวธงสักหนึ่งลำนี้ต้องใช้ความมานะพยายามอุตสาหะจริงๆครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เห็นทั้งหมดนี้นะฮะกว่าจะออกมาเป็นเรือลำนี้ได้ถือได้ว่าคนที่ทำ
ต้องมีความเก่งแล้วก็มีความชำนาญเฉพาะตัวด้วยนั่นเองครับถ้ามาเที่ยวที่นี่อย่าลืมซื้อกลับไปด้วยนะครับจะได้บอกเขาได้ว่าคุณมาที่บ้านนาตีนแห่งนี้แล้วครับและนอกจากเรือหัวธงสวยๆแล้วก็ยังมีงานหัตถกรรมที่ทำจากกะลามะพร้าวอีกด้วยค่ะคนที่นี่เขาเก่งค่ะไม่ทิ้งของที่มีอยู่ในชุมชนให้เสียเปล่านำมาประดิษฐ์กลายเป็นของที่ระลึกทำขายได้ราคาอีกขอซูฮกค่ะก่อนหมดแสงนกพูขอแวะไปที่กลุ่มเขียนผ้าบาติกกะว่าจะไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์แต่พี่ๆเขาใจดีค่ะบอกว่ามาแล้วต้องลองทำดูสักผืนฝีมือจะสวยไม่สวยไม่สำคัญค่ะแค่ได้ผ้าบาติกฝีมือตัวเองกลับบ้านก็น่าประทับใจแล้วล่ะค่ะ